าถามเลยอยากได้พักเป็นไงเมื่อไหร่ครับสงกรานต์ค่ะหยุดยาวเหรอคะหรือว่าไงคะไม่มีใครหรอกหยุดกี่วันนะที่เปิดก็สักพักนึงเลยก่อนหน้านี้ที่มีอาการแพ้ของยาล่าสุดได้มีโอกาสได้เข้าไปเช็คสุขภาพอะไรละเอียดยังเดือนหน้าค่ะใช่ค่ะช่วงสงกรานต์ค่ะที่ไม่มีใครทำงานนะคะวันนี้พี่แทนอยู่แล้วว่าเราจะไปเช็คอะไรเนี่ยตอนนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะนอกจากแพ้ยาก่อนไม่มีแล้วกลัวเรากลัวไหมแบบเราแบบจะแพ้นู่นแพ้นี่เพิ่มหนูว่าไม่หรอกค่ะหนูใช้ชีวิตมานานขนาดนี้แล้วค่ะหนูไม่แพ้อะไรแล้วหรอกมั้งแล้วมา20กว่าปีเพิ่งจะมาแพ้ยาเนี่ยคือกินครั้งแรกด้วยค่ะใช่เป็นครั้งแรกที่กินแล้วก็ผ่าน25มาแล้วค่ะ supposedly ทุกอย่างมันต้องดีขึ้นดีแล้วใช่ค่ะทีนี้เวลาจะกินอะไรหรือยังไงเราต้องระวังไหมคะว่าแบบเฮ้ยเราจะแพ้หรือว่าไอสิ่งที่เราไม่เคยกินอะไรเงี้ยก็นิดนึงค่ะแต่ว่าก็มันก็ผ่านมาได้ก็ดูว่าแพ้ยามันไม่ตายก็โอเคค่ะใช่แต่ว่าเป็นลมไม่ได้เป็นลมค่ะร่างกายเราช็อกใช่อย่างเวลาเราทานยาหรือว่าส่วนผสมอะไรมันจะกระทบกับชีวิตประจำวันของเราไหมคะลูกไม่นะคะคือโชคดีที่หนูแข็งแรงเพราะฉะนั้นเหมือนแป๊บเดียวมันก็หายอย่างทำงานพักผ่อนน้อยอะไรเงี้ยมีผลด้วยไหมคะมีผลที่เราจะงอนงานแล้วหงุดหงิดค่ะแค่นั้นใช่ค่ะนอนไม่ได้นิดนึงค่ะใช่ที่บอกว่าเดือนหน้าจะไปคือจะไปให้คุณหมอตรวจหรือว่าจะไปเทสหรือว่ายังไงที่เป็นยังไงที่จะไปคือหนูไม่รู้รายละเอียดว่ามันต้องทำยังไงแค่รู้ว่าต้องอยู่ที่โรงพยาบาลใช่อันนี้คือเราตั้งใจไปเองหรือว่าทางคุณแม่ไม่ค่ะหมอบอกว่าต้องทำเพื่อเช็คว่าแพ้อะไรบ้างทำเรื่องคอนเสิร์ตหน่อยครับพี่ณเดชเห็นว่าเราขึ้นเป็นแน่นอนมีช็อตฟินอะไรขนาดไหนครับขึ้นแน่นอนค่ะรายละเอียดแบบสิ่งที่ต้องทำยังไม่แน่ใจค่ะแต่ว่าแค่รู้มาคร่าวๆว่าเป็นอะไรที่ไม่เคยทำมาก่อนแล้วก็อะไรที่แบบว่าคือหนูยังคาดไม่ถึงเลยค่ะว่าเขาจะให้ทำประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาทำมาแน่นอนเอาไปดูกันค่ะเอาไปดูกันค่ะก็มีทุกรถแล้วกันค่ะใช่ไหมหลายวันไปเริ่มแล้วค่ะเริ่มแล้วมีไปทำนู่นทำนี่แล้วในระดับนึงเดี๋ยวอีกไม่นานน่าจะได้เห็นใช่มีช่วยดีไซน์เรื่องของโชว์กับพี่ณเดชน์ด้วยไหมคะคือจริงๆเรื่องคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ณเดชน์เคยคุยกับหนูมาหลายปีมากๆแล้วว่าเขาอยากทำเขาอยากมีโชว์ของตัวเองไม่ได้พูดว่าเขาอยากจะแสดงแต่ว่าเขาแค่อยากให้ทุกคนได้สนุกไปกับเขาอะไรอย่างเงี้ยก็เขาวางความฝันไว้เยอะมากแล้วยากมากก็หวังว่าในครั้งนี้เขาจะได้แบบว่าสำเร็จในบางฝันที่เขาวางไว้อะไรทำขึ้นหลายคนค่อนข้างคาดหวังกับคอนเสิร์ตนี้กับว่าที่จะเห็นช็อตตีนหรืออะไรยังไงกับพี่ณเดชก็เท่าที่เขาเล่ามาก็เห็นว่าคนดูน่าจะแฮปปี้กับเรากันค่ะจะกลายเป็นแบบคอนเสิร์ตคู่ไหมคะหลายคนเห็นว่าเหมือนมีข่าวว่าย่าน่าจะได้ขึ้นเยอะพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้แต่แค่รู้ว่าแกสดีมากเลยค่ะใช่ค่ะย่าเองมีเดี่ยวมีโชว์โซโล่เดี่ยวอะไรยังไม่รู้ค่ะแต่ว่าก็มีหลายเพลงอยู่ค่ะแต่สิ่งที่เขาให้เราทำเราโอเคเนาะไหวใช่ไหมคะไหวไหมคะน่าจ่านะคะเต็มที่แน่นอนค่ะก็เพื่อพี่ณเดชน์แล้วกันใช่ค่ะให้เขาทำอะไรก็ทำอะค่ะมีพี่เขาจะมีแถลงข่าวเป็นทางการแล้วมีให้กำลังใจอะไรบ้างไหมรู้ว่าเขาเครียดมากเลยค่ะแล้วเขาก็ซ้อมเพื่อให้ไหนก็ทำงานหนักพอกับหนูแต่เขาก็หาเวลาหลังเลิกงานซึ่งก็4 ทุ่มขึ้นนะคะก็ไปซ้อมไปทำนู่นทำนี่เติมความรู้เกี่ยวกับการเต้นการร้องเพลงการเล่นดนตรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาตั้งใจมากๆแล้วพรุ่งนี้น่าจะเต็มที่มีบอกให้กำลังใจตลอดทุกวันเลยนะก็บอกให้เขาสู้ๆแล้วก็ยังไงเขาก็ทำได้อยู่แล้วนะย่าจ๋าล่าสุดติดอันดับ3หน้าสวยอีกแล้วดีใจค่ะเอาโทรศัพท์ดีใจค่ะก็ใครชมว่าสวยเราก็ดีใจอยู่แล้วค่ะตอนนี้เราติดหลายโพมากเลยนะถือว่าเป็นหนึ่งตัวเก่งเลยของโลกยังไงก็รู้ว่าความสวยมันแล้วแต่คนมองเลยค่ะจริงๆค่ะมันแล้วแต่คนมองจริงๆก็รู้สึกดีใจค่ะที่คนเห็นว่าเราก็มีใบหน้าที่สวย thank you มาม่ากับป้าป้าค่ะทำเราบันไดดีใช่ค่ะแต่ว่าย่าย่าค่อนข้างจะติดกับทุกโผล่เลยที่เป็นกับความสวยในใบหน้าเราคิดว่าสวยตรงไหนที่สุดเออแล้วว่าเราสวยไหมคะ
ว่าหนูสวยนะคะจะมาบอกว่าหนูว่าหนูไม่สวยก็เป็นไปไม่ได้หนูว่าหนูสวยชอบตรงไหนจุดไหนจริงๆหนูชอบคิ้วหนูมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาไม่เคยดื้อกับเราหลับหรือนอนสภาพก็เหมือนเดิมใช่ค่ะเลี้ยงเลี้ยงเส้นอะไรใช่เป็นความโชคดีของเราเป็นความโชคดีค่ะที่มีคิ้วปีนี้เราจะมีงานอินเตอร์อื่นได้ไปร่วมจะได้มีอะไรไหมคะมีเรื่อยๆค่ะมีเรื่อยๆค่ะก็ติดตามชมกันค่ะรอไปเซอร์ไพรส์ใช่ค่ะโอเคเนาะโอเคจ้า